นี่เป็นวิธีการเอามือถือเราใช้เป็นเว็บแคมนะครับใช้ในการไลฟ์สดหรือใช้ในการอัดคลิปวิดีโอหรือใช้ในการสตรีมเกมนะครับผมก็จะมีวิธีที่แบบโคตรง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับในมือถือเนี่ยให้เข้าไปใน Play Store แล้วก็ไปโหลดแอปนะครับให้พิมพ์ว่า Alien ตรงนี้นะครับ L R I U N ตัวนี้นะครับกดเสิร์ชไปเลยก็จะเป็นแอปนี้เลย Alien 4K Webcam for PC and Mac คลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เลยจะกดเปิดไปเลยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทีเนี้ยแอปเนี้ยมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบ Wi-Fi แล้วก็แบบต่อสาย USB ผ่านคอมนะครับกับมือถือผ่านคอมในมือถือเสร็จแล้วมีแค่นี้เลยครับแล้วไปดาวน์โหลดในคอมต่อนะฮะพิมพ์ไปเหมือนกันเลยว่า Alien Enter เข้าเว็บของมันเลยครับ alien.com คลิกเข้าไปตัวนี้ผมก็ชอบเลยเพราะว่ามันดีตรงที่ว่าเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้ง Windows Mac แล้วก็ Linux ระบบที่เป็น Ubuntu ระบบพวกเสียงต่างๆนะครับใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยก็ให้ดาวน์โหลดอันนี้ผมใช้ Windows เนาะผมก็โหลดดาวน์โหลดฝั่ง Windows มาเป็นตัวโปรแกรมแบบเล็กๆครับนี่6เมกเองโหลดเสร็จออกไปก่อนนะผมไม่ต้องไปใส่ IP พง IP address อะไรนะครับให้ยุ่งยากนะครับผมเห็นคลิปเขาทำมันจะยุ่งยากนิดนึงแต่อันนี้แบบง่ายเลยอ่ะเสร็จแล้วก็กดดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งฟินิชโอเคแล้วมันก็จะรันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตอนเนี้ยมันซิงกับมือถือเราเรียบร้อยละโปรแกรมนี้มันดีอย่างตั้งได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับให้มันใช้เป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเราเปิดแฟลชได้ด้วยนะครับเหมือนกับที่เขาไลฟ์สดกันแล้วก็ต้องการความสว่างสว่างหน่อยอันนี้คือหน้าการตั้งค่าโปรแกรมนะครับก็จะมีถ้าเป็นแลนด์สเคปจะเป็นแนวนอนเนาะโปรโทรจะเป็นตัวนี้จะเป็นแนวตั้งนะครับส่วนมากก็จะตั้งเป็นแนวนอนมากกว่ากล้องก็จะมีให้เลือกเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับความละเอียดมันจะสามารถตั้งได้สูงสุดของตัวกล้องที่มันกดจับได้นะครับผมก็คือความละเอียดสามารถตั้งได้เลยส่วนตรงเนี้ยไอ้ดิมสกรีนออโตเมติกเคอรี่เนี่ยผมอยากจะให้กดถูกไว้เพราะว่ามันจะช่วยประหยัดพลังงานหน้าจอได้เยอะคือเวลาเราใช้เป็นกล้องของเว็บแคมเนี่ยหน้าจอของเรามันจะหลีแสงลงนะครับเป็นสกรีนเซเวอร์อันนั้นเพื่อให้มันประหยัดพลังงานแต่เวลาเราเอานิ้วไปแตะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นปกตินะครับจะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถกดติดตั้งตรงนี้ได้มันใหญ่ขึ้นมันชัดเลยครับผมไม่มีเบลอกล้องมือถือชัดอยู่แล้วทีนี้จะเอาไปใส่ OBS นะครับเปิด OBS ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มซีนนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นอาจจะเป็นชื่อมือถือของเราก็ได้ผมจะเป็นปล่อย7ครับกดตกลงแล้วก็มากดเพิ่มตรงนี้ครับกดบวกกดไปเป็นวิดีโอแคปเจอร์ device ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นชื่อแคปเจอร์แล้วก็สามารถตั้งได้นะครับกดโอเคไปเห็นว่าเว็บแคม Alien เว็บแคมนี้ขึ้นมานะครับผมกดเลือกแล้วกดโอเคเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เราก็สามารถเอาไปสตรีมเกมหรือเอาไปทำงานหลายๆอย่างได้แหละนะแค่นี้แหละส่วนวิธีสตรีมก็มีเยอะแยะใน YouTube ถ้าใครไม่รู้วิธีสตรีมก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ